นะครับผมจากการที่เรียบเรียงรายงานเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นในส่วนของเรื่องการเขียนอ้างอิงนะครับในการเขียนรายงานทางวิชาการนั้นนะครับเมื่ออาศัยข้อมูลจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งนะครับมาสนับสนุนนะครับการวิเคราะห์นะครับหรือการตั้งสมมติฐานของผู้เขียนรายงานนะครับโดยมารยาทนะครับและข้อบังคับนะครับแห่งกฎหมายทางลิขสิทธิ์นะครับผู้เขียนนะครับจะต้องระบุแหล่งข้อมูลนะครับที่ใช้ทุกครั้งนะครับเพื่อให้เกียรติแก่เจ้าของข้อมูลนะครับที่ใช้ศึกษานะครับเพื่อเขียนรายงานทางวิชาการนะครับเนื้อหาความรู้นะครับที่ต้องมีการอ้างอิงทุกครั้งนะครับเมื่อนำมาใช้ในการเขียนรายงานนั้นนะครับได้แก่ตัวเลขนะครับหรือนะครับข้อความสถิตินะครับข้อความที่เป็นแนวคิดนะครับทฤษฎีนะครับคำพูดนะครับหรือข้อเขียนนะครับเชิงให้ข้อคิดนะครับผลจากการวิจัยนะครับและสิ่งประดิษฐ์นะครับรวมไปถึงตารางนะครับแผนภูมินะครับและรูปภาพต่างๆนะครับดังตัวอย่างนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับการเขียนอ้างอิงนะครับจากวารสารนิตยสารนะครับประกอบไปด้วยนะครับชื่อผู้แต่งนะครับปีที่พิมพ์นะครับชื่อเรื่องนะครับชื่อวารสารนะครับปีที่นะครับหรือฉบับที่นะครับหน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายนะครับที่ได้ใช้ในการกล่าวถึงนะครับตัวอย่างนะครับสุชาดานะครับตั้งทางธรรมนะครับนี่คือชื่อผู้แต่งนะครับปีที่พิมพ์คือปี2545นะครับชื่อวารสารนะครับการแปลรูปนะครับรัฐวิสาหกิจนะครับกรณีโรงงานยาสูบนะครับกระทรวงการคลังนะครับวารสารสุโขทัยนะครับธรรมาธิราชนะครับหน้าที่15ปีที่15นะครับหรือฉบับที่15นะครับหน้าที่23นะครับถึงหน้าที่37นะครับต่อมานะครับเป็นลักษณะการอ้างอิงนะครับจากบทความวารสารออนไลน์นะครับประกอบไปด้วยนะครับชื่อผู้แต่งนะครับปีที่พิมพ์นะครับชื่อเรื่องนะครับชื่อวารสารนะครับปีที่นะครับหรือฉบับที่นะครับหน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายของเว็บไซต์นะครับดังตัวอย่างเลยนะครับต่อมานะครับเป็นการอ้างอิงจากหนังสือนะครับในการอ้างอิงจากหนังสือนั้นนะครับใช้ชื่อผู้แต่งนะครับปีที่พิมพ์นะครับชื่อหนังสือนะครับสถานที่พิมพ์นะครับปีที่พิมพ์นะครับตัวอย่างนะครับนิสาชูโตนะครับคือชื่อผู้แต่งนะครับปีที่พิมพ์คือปี2545นะครับชื่อหนังสือนะครับการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับพิมพ์ครั้งที่2นะครับสถานที่พิมพ์คือกรุงเทพมหานครนะครับอรุณการพิมพ์นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อหนังสือนะครับผมตามตัวอย่างนั่นเองนะครับต่อมานะครับเป็นลักษณะการอ้างอิงแบบสุดท้ายนะครับการอ้างอิงแบบวิทยานิพนธ์นะครับประกอบไปด้วยชื่อผู้แต่งนะครับปีที่พิมพ์นะครับชื่อวิทยานิพนธ์นะครับชื่อปริญญานะครับสาขาวิชาหรือคณะนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยนะครับดังตัวอย่างนะครับวันเพ็ญส่งเสริมทรัพย์นะครับเป็นชื่อผู้แต่งนะครับหรือชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์นะครับปีที่พิมพ์คือปี2539นะครับชื่อวิทยานิพนธ์คือการจัดระบบองค์ประกอบการจัดระบบองค์การมหาชนอิสระชนในกระบวนการจัดทำบริการสาธารณะในประเทศไทยนะครับเป็นวิทยานิพนธ์นะครับนิติศาสตร์มหาบัณฑิตนะครับสาขาวิชานิติศาสตร์นะครับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับผมดังตัวอย่างนั่นเองนะครับก็นะครับขั้นตอนนะครับในการเขียนรายงานทางวิชาการนะครับก็หมดเสร็จสิ้นเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ